เสน่ห์ประแสค่ะจัดกัน3วัน14 15 16ตุลาคมนะคะถ้าเกิดวันพรุ่งนี้ใครที่ยังไม่มีแพลนไปไหนค่ะมาเที่ยวชมงานกันได้เลยนะมาเลือกซื้ออาหารอร่อยอร่อยรวมมา100ล้านค้านะคะเมนูอาหารทะเลสดๆจากทะเลเพราะว่าร้านที่อยู่ภายในงานย้ำเลยค่ะว่าเป็นสินค้าจากทางชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนปากน้ำประแสนั่นเองนะคะของสดๆเลยค่ะเป็นชาวประมงไปออกเรือแล้วก็นำอาหารทะเลมาจำหน่ายภายในงานเพราะฉะนั้นของดีของถูกและสดสะอาดมาให้ถึงที่แล้วนะคะก็เชิญชวนนะคะพรุ่งนี้มาเที่ยวกันได้ส่วนวันนี้ค่ะแน่นอนว่าความสนุกของเรายังไม่หมดนะทุกท่านค่ะอุ้ยน่ารักมากเลยแม่แม่ช่วยกันเก็บเก้าอี้ด้วยแม่ขอบคุณนะคะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวหนูให้เจ้าหน้าที่เก็บหนูเจ้าหน้าที่หนูว่างงานอยู่นะช่วงนี้ค่ะความสนุกรออยู่แล้วนะคะอย่าเพิ่งกลับไปไหนนะบรรยากาศดีลมเย็นๆสบายๆแบบนี้นั่งซื้ออาหารอร่อยๆจิบเครื่องดื่มเย็นๆฟังเพลงสนุกสนุกได้รอบดึกเราจะขยับความสนุกขึ้นมานะคะยังไงช่วงนี้พร้อมอยู่แล้วค่ะส่งต่อความสนุกให้กับทางวงดนตรีเลยค่ะI'm not the one who's running away.